thailand and ภายใต้รัฐมนูลฉบับปัจจุบันเนี่ยฉบับ2.5 6 0าเนี่ยอ,อาจารย์มองว่ามันจะช่วยแก้ไขช่วยหนุนหรือว่ามันกำลังเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยบ้างคือตามรัฐมนูลเนี่ยนะฮะคือรัมนูญจริงๆเขาก็เขียนไว้ครอบจักรวาลมากคือทุกเรื่องอยู่ในนั้นนะมีเรื่องของการปฏิรูปประเทศใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ ก็ใส่อยู่ในนั้นด้วยนะคะอังก็เป็นกรอบของรัฐมนูญที่บอกว่าควรที่จะไปในทิศท,ทางไหนนะคะเสร็จแล้วรัฐมนูญก็ยังพูดถึงยุทธศาสตรชาติอีกนะคะยุทธศาสตรชาติ20ปีอีกนะคะซึ่งมันก็มียุทธศาสหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการสร้างโอกาสเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําต่างๆในนั้นนะคะในคราวนี้พวกนี้คือมันจะเป็นเป็นกรอบกว้างๆให้ให้รัฐดําเนินนโยบาย นะฮะเพราะั้นในทางปฏิบัติเนี่ยคือจะใช้จะใส่นโยบายอะไรลงไปถึงจะสามารถไปถึงเป้าหมายของภายใต้รัฐธรรมนูนหรือว่าภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้นะอันนี้สําคัญมากกว่าการที่ถูกเขียนอะไรไว้ในรัฐธรรมนูนหรือถูกเขียนไว้ในยุทธศาสตร์ชาตินะอันนั้นคือเหมือนกับว่าเป็นเป็นกรอบว่าควรที่จะไปแบบนี้นะก็ก็ดีที่ที่มีอยู่ในนั้นนะคะก็ก็เป็นสิ่งที่ดีที่มี นะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะ,ะเวลาที่รัฐบาลฟอร์มฟอร์มรัฐบาลขึ้นมาแล้วนะจะมีนโยบายอะไรที่สามารถที่จะไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆตรงนี้ได้บ้างนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่นะการปลูกขาดต่างๆก็นํามาสู่ความเหลื่อมล้าเช่นเดียวกันนะเพราะว่าอย่าง อย่างที่ลองทํางานศึกษาวิจัยดูเนี่ยคนที่เขามีทรัพย์สินสูงสุด1%บนเนี่ยนะคือไรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากการประกอบธุรกิจนะเรื่องของการลงทุนต่างๆประมาณ40%ของไรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการประกอบธุรกิจการลงทุนนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้าสมมติว่ามีอำนาจในการผูกขาดนะเขาก็จะได้กําไรไปเยอะนะอันนี้มันก็ยิ่งเพิ่มความมั่งคั่งให้กับคนกลุ่มนี้นะในขณะที่ คนอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาแข่งขันได้ไม่สามารถที่จะมีส่วนแบ่งของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของนโยบายภาษีหรือนโยบายการคลังอย่างเดียวนะในเรื่องของนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า,าต่างๆนะอันนี้ก็สําคัญนะคือถ้าสามารถทําให้มันมีการแข่งขันที่เสรีมากขึ้นเนี่ยคนเล็กคนน้อยเขาก็จะมีโอกาสที่จะมีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจได้ อีกนิดหนึ่งครับอาจารย์ไอการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเข้าใจว่าออกมาหรือยังออกมาแล้วมั้งครับแล้วก็ไปบอกว่าต้องทาําแบบนั้นแบบนี้ถ้ารัฐบาลไม่ทําตามจะจะ,จะอาจจะต้องลาออกต้องนั่นนู่นนี่เนี่ยอาจารย์มองว่าไอ้แบบนี้นี่มันมันเป็นทิศทางที่ใช่ไหมเพราะว่าบางคนก็พูดว่าเฮ้ยงานมันเป็นการไปล็อกแนวทางที่จะไปอะไรประมาณนั้นแหละคืออันนี้ คือเรื่องของยุทธศาสตร์เนี่ยจำจริงแต่ละประเทศมันก็ควรที่จะมียุทธศาสตร์ว่าชาติจะไปอย่างไรใช่ไหมคะแต่ว่าคือในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะฉะนั้นก็อาจคือมันก็ควรที่จะให้โอกาสในการที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้ด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเออกับปัญหาของประเทศที่เป็นอยู่เนี่ยมีอะไรบ้าง อะไรที่มันจะต้องแก้ไขแล้วเราอยากจะเห็นประเทศเราเนี่ยเดินไปในทิศทางไหนอย่างไร,รนะ,ะคะคือยังยังมองว่ายุทธศาสตร์มันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะที่เราได้ดูว่าเออประเทศเราเนี่ยมันควรที่จะไปแบบไหนเดินแบบไหนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นล็อกมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้ในแต่ละช่วงเวลาที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันไม่สามารถทําได้วเวลาพูดถึงความล่มล้อมนในประเทศไทยเนี่ยฉันคิดว่า รากเงาของมันเนี่ยคืออะไรมันมาจากอะไรคือถ้าจะถามว่าความเหลื่อมล้านี่มันมาอย่างไรใช่ไหมคะจริงๆแล้วคือประเทศเราเราก็มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจนี่มาค่อนข้างยาวนานแล้วเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาหลายสิบปีนะคะในคราวนี้ในระยะแรกๆเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะ,ะซึ่งเราไม่ได้สนใจว่า ไอ้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะคะมันมีการกระจายตัวอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความสั่งสมมาจากในอดีตนะคะว่าเอ่อการพัฒนาพอพัฒนาไปเนี่ยกลายเป็นว่าคนในระดับบนหรือว่าคนที่เขามีความมั่งคั่งอยู่ก่อนแล้วเนี่ยนะคะก็มีความมั่งคั่งมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือทั้งทางด้านไรายได้แล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการกระจายเนี่ยมันไม่ได้ถูกกระจายลงมาสู่คนในระดับล่าง นะมันก็เกิดความเดือมล้ําที่สั่งสมมาเป็นเวลานานนะถ้าเราไปดูที่ออค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคเนี่ยนะคะจะเห็นว่าในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคเนี่ยมันยังอยู่ในระดับประมาณ0 4 5 0.5โดยตลอดนะะก็คือค่าสัมประสิทธิ์ตัวนี้เนี่ยถ้าใกล้1เนี่ยถือว่าไม่ดีถ้าใกล้ศูนย์ถ,นถือว่าดีนะคะจริงๆแล้วการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าอัตราการกจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบางช่วงอาจจะโตไปถึง10กว่าเปอร์เซ็นต ใช่ไหมคะบางช่วงอาจจะติดลบบางช่วงอาจจะมี1นึสประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องของการกระจายรายได้เนี่ยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะคืออาจจะมีบางช่วงอาจจะดีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นอย่าง,างมีนัยสําคัญนะคะแล้วก็เรื่องของนโยบายต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ เน้นไปในเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําอย่างแท้จริงนะอย่างเช่นนโยบายภาษีหรือนโยบายออทางด้านสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะคะก็คือมันก็ยังครึ่งๆกลางๆนะ,ะนโยบายภาษีบางอย่างซึ่งควรที่จะสามารถลดความเหลื่อมล้าได้เนี่ยนะคะก็ไม่ได้ถูกผลักดันให้มันเป็นนโยบายที่ช่วยลดความเหลื่อมล้าอย่างแท้จริงนะหรือว่าเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆที่เป็นบริการสาธารณะใช่ไหมคะก็ ไม่ได้มีการใช้ใจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแล้วก็ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องทําให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นในสังคมอาจารย์มองว่านโยุบายการจัดการทรัพยากรของรัฐที่ผ่านมาเนี่ยมันไปซ้ําเติมความเหลื่อมล้ําหรือเปล่ายัางไงคือตรงนี้อาจจะคือทรัพยากรจริงๆงมันก็มันก็ค่อนข้างกว้างนะคะคืออาจจะยกตัวอาจารย์จะยาจ,ายจะยกตัวอย่างในเรื่องของทรัพยากรที่ดินนะคะ คือนโยบายของรัฐเนี่ยคือรัฐก็มักจะมองแยกกับคนนะคะคือทรัพยากรก็เรื่องหนึ่งคนก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยนะคะก็สามารถอยู่กับตัวป่าตัวที่ดินหรือทรัพยากรของรัฐได้นะคะคือเขาก็จะมองแยกว่าคนก็เป็นพวกที่จะเข้าไปบุกลุกนะคะไปใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่ดูแลรักษานเพราะฉะนั้นะะนโยบายต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันก็จะกัน เอ,เอาคนออกมานะคะเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งทําให้คนที่เขาไม่มีที่ดินทํากินอยู่แล้วเนี่ยนะคะยิ่งประสบปัญหานะคะคือแทนที่รัฐจะมองในมิติใหม่ว่าคนสามารถที่จะอยู่กับป่าได้นะคะเพื่อที่จะคนกลุ่มนี้เขาก็จะได้ดูแลรักษาป่านะร,รักษาพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้นะคะแต่รัฐไม่ได้มองแบบนี้นะคะร,รัฐก็จะมองว่าถ้าเป็นป่าสงวนป่านุรักษ์อะไรต่างเนี่ยก็คือก็ต้องเอาคนออกให้หมด ซึ่งจริงแล้วคนบางกลุ่มเขาอาจจะอยู่มาก่อนที่รัฐจะประกาศเป็นพื้นที่สงวนของห้ามต่างๆด้วยซ้าไปนะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าถูกกันออกมาใช่ไหมคะเขาก็จะมีปัญหาว่าเขาก็จะไม่มีที่ดินทำกินนะเพราะฉะนั้นเรอใบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะไปซ้ําเติมนะในเรื่องของความเหลื่อมล้ําที่มีอยู่นะเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยก็จะต้องมีวิสัยทัศน์ใหม่ นะคะก็คือต้องปรับกรอบคิดใหม่นะหรือถ้าถ้าไปดูพัสดการในหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะมองว่าเขามีหน้าที่ที่จะดูแลรักษาป่านะคะเพราะฉะนั้นว่าทำยังไงที่จะให้ป่าอยู่เป็นป่านะโดยที่ไม่มีคนเข้าไปอยู่ในนั้นนะแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วคนอยู่ในเขตป่าเนี่ยมีเป็นจํานวนมากนะคะเพราะฉะั้นการออกแบบนโยบายเนี่ยก็ต้อง ทำให้มันเหมาะสมแล้วทำยังไงที่จะให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปช่วยรัดในการดูแลรักษาทรัพยากรได้ค่คโอเคเอ่อไปไปสู่คําถามต่อไปนะอาจารย์ก็คือว่าโอเค,อเ,คเราเราเราเห็นปัญหาความเป็นมาแล้วทีนี้คือไม่เร็วๆนี้มันก็มีการจัดลำดับความเดือมล้ําแล้วก็ของประเทศไทยก็เป็นประเทศเที่ความเดือมล้ําอันดับหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมอยากจะถามอาจารย์ก็คือว่าคือทุกวันนี้เนี่ยเรื่องข้อมูล การถือครองความมั่งคั่งของไทยเนี่ยมันมันมันเปิดเผยมันมันมีมาตรฐานที่เราจะใช้วัดความเหลื่อมล้ําอะไรได้อย่างไรแค่ไหนบ้างครับอาจารย์คือข้อมูลของไทยที่จะบอกว่าประเทศเรามีความเหลื่อมล้ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยข้อมูลที่เป็นทางการจริงๆที่มีการเปิดเผยอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่ทําโดยสํานักง,งานสถิติแห่งชาติแล้วก็ทางสภาพัฒน์ก็เอามา คำนวณน,นะคะว่าออความเหลื่อมล้ําของไทยเป็นเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะมีข้อมูลทางด้านไรายได้ข้อมูลทางด้านรายจ่ายของขอครัวเรือนไทยนะคะเดี๋ยวน,นี้ประเด็นปัญหาของฐานข้อมูลการสํารวจภาวะเ,ออระวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทยเนี่ยก็คือว่าเราไม่สามารถเข้าถึงครัวเรือนที่มีความมั่งคั่งจร,งริงๆนะคะเพราะว่าเวลาการสํารวจเนี่ยเราคงไม่สามารถ เข้าไปเคาะประตูบ้านมหาเศรษฐีแล้วก็เข้าไปทําการสํารวจได้นะคะฉะนั้นผ่านข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็เลยต่ํากว่าความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ภาพของคนที่เขามีความมั่งคั่งจริง,รงๆหรือสูงๆกลุ่มนั้นเนี่ยมันจะหายไปจากการสํารวจตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ได้สะท้อนภาพของเอ่อความมั่งคั่งของสังคมไทยอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ฐานข้อมูลในนี้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปด้าน รายได้ไรายจ่ายนะคะอาจจะมีเรื่องทรัพย์สินอยู่ในนั้นบ้างนะคะแต่อย่างที่เรียนได้ทราบว่าทางด้านทรัพย์สินเนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปสำรวจถึงครัวเรือนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีจริงๆนะคะคือแม้กระทั่งว่าเราไม่ได้ภาพตรงนั้นนะคะภาพความเหลื่อมล้าทางด้านทรัพย์สินจากฐานข้อมูลตัวนี้เนี่ยนะคะก็ยังสูงกว่าทางด้านรายได้ค่อนข้างมากนะ,ะคือทางด้านรายได้เนี่ยค่าสัมสิทธิ์ความไม่เสมอภาคจะอยู่ประมาณสัก0.45นะคะ แต่ว่าออทางด้านทรัพย์สินเนี่ยจะไปถึง0.6กว่าๆนะที่อาจย์ลองคำนวณออกมาดูนะ,ะจะเห็นว่ามันมีความเหลื่อมล้ำเนี่ยสูงกว่ามากนะ,ค,ะความเหลื่อมล้ำถ้าเราดูแบบ10%บนนะ,ะกับ10%ล่างนะ,ะเทียบทางด้านไรายได้จะต่างกันประมาณ19เท่านะ,ะแต่ถ้าเกิดมาเทียบทางด้านทรัพย์สินนะ,ะมันจะต่างกันประมาณ375เท่านะ,ะ,นะะจะเห็นว่ามันมันภาพมันต่างกันมากเลย ทั้งที่ข้อมูลชุดนี้ยังไม่สามารถให้ภาพของคนที่เขาอยู่ในระดับบนจริงๆได้นะคะน,นี้กเ็เป็นปัญหาของข้อมูลไทยนะคะออถ้าทรัพย์สินจริงๆเนี่ยเราอาจจะบอกว่ายากในการที่จะบอกว่าใครมีทรัพย์สินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวที่มันมีอยู่ในฐานข้อมูลแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยก็คือเรื่องของการถือครองที่ดินนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วรัฐมีข้อมูลอยู่ นะรัฐสามารถจะประมวลได้เลยว่าใครถือครองที่ดินเท่าไหรนะ่อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลชุดหนึ่งนะที่จะบอกถึงความมั่งคั่งของคนเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันก็เป็นทรัพย์สินนะที่อยู่ในเรื่องของความมั่งคัง่งนะแต่ว่าข้อมูลชุดนี้นะรัฐก็ไม่เปิดเผยนะคืออา,อาจจะสามารถขอมาทำวิจัยได้นะะแต่ว่าเราก็จะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ถือครองนะแต่แต่อย่างไรก็ดีเนี่ย ก็ยังต้องขอขอบคุณนะคะที่ยังเปิดโอกาสให้สามารถใช้ฐานข้อมูลในการทาความวิจัยได้นะ,ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมากนะคะเพราะว่าผู้กําหนดนโยบายเองจะได้รู้ว่าความมัง่งคั่งของไทยนี่มันอยู่ที่ไหนนะ,ะเป็นความมัง่งคั่งที่เป็นเรื่องของการถือครองที่ดินเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นผู้กําหนดนโยบายถ้าสมมุติว่ามีความจริงใจที่จะลดปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ําจริงเนี่ยนะคะก็ต้องมาดูแหละว่า จะต้องมีการออกนโยบายอย่างไรนะฮะที่จะกระจายการถือครองที่ดินตรงนี้นะในเมื่อภาพของการถือครองที่ดินนียมันเหลื่อมน้ําสูงมากนะฮะจากนานวิจัยเมื่อปี55เนี่ยนะคะคือ1 0บนนะฮะกับ10%ล่างนะฮะต่างกันอยู่ถึง855เท่านะฮะอันนี้นนนค่ะใช่คือคือขนาดของที่ดินเนี่ยนะคะว่าเออคนที่มีที่ดินมากๆกับน้อยๆเนี่ยนะฮะสิมากสุดกับ10%นน้อยสุดนะฮะต่างกันอยู่กี่เท่า อันนี้855เท่านะคะงั้นข้อมูลพวกนี้เนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราทางทางรัฐบาลสามารถที่จะเอามาประมวลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเอามาประมวลภาพและนําเสนอกับสังคมเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าเออบ้านเราเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากน้อยแค่ไหนนะคะคือเรายังไม่ต้องไปเถียงหรือว่าจะบอกว่าเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกหรือไม่มากที่สุดในโลกเนี่ยอันนี้อาจจะตอบยากนะคะแต่ว่าไงก็ตามเราต้องมาดูว่า คือคือเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสังคมไทยเนี่ยมีความเหลื่อมล้ําอยู่จริงนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่มันสั่งสมมานานแล้วจะต้องอาศัยความสามารถในการที่จะมาแก้ปัญหามากําหนดนโยบายอะไรที่จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ควรจะรัฐบาลควรจะทำก็คือทำอยังไงที่จะเปิดเผยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้สาธารณชนได้รับทราบนะคะว่าข้อมูลเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวสําคัญ พราะไม่งั้นอย่างต่างประเทศเขาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในประเทศไทยใช่ไหมคะเขาก็ข้อมูลอะไรที่เขามีอยู่ในมือเขาก็เอาไปวิเคราะห์งั้นภาพมันก็จะอาจจะออกมาแบบโอ้โหแบบค่อนข้างเลวร้ายพอสมควรนะเดวคราวนี้ถ้าเรามีในหลายๆมิติที่จะจะ,จะนําเสนอได้เนี่ยนะคะมันก็จะเห็นว่าอ่ะในามิตินี้มันยังพอโอเคอยู่แต่ว่าบางมิติเนี่ยความเหลื่อมล้ามันสูงใช่ไหมคะความความมัง่งคั่งหรือทรัพย์สินบางอย่างมันกระจุกตัวงั้น ในในส่วนที่มันกระจุกตัวรัฐก็จะต้องมีนโยบายทํำยังไงให้มันกระจายมากขึ้นนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเพิ่มพูนความมั่งคั่งไปได้เรื่อยๆนะต่างจากคนที่เขาไม่มีเลยนะโอกาสที่จะก้าวทันเนี่ยโดยที่รัฐไม่เข้ามาช่วยทําอะไรเลยเนี่ยมันยากมากือถ้าเรามีข้อมูลที่ครบถ้วนเนี่ยนะคะมันจะเห็นภาพที่ที่ชัดเจนขึ้นนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือ เข้าใจว่าเครดิตสวิสเนี่ยเขาจะใช้ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางการเงินนะคะคือจากที่อาจารย์ดูเอ่อดูจากวิเคราะห์ข้อมูลของของเอสเอสของสำนักสถิติเนี่ยเราก็พบว่าการถือครองทรัพย์สินทางการเงินเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ามากที่สุดคือมันเหลื่อมล้ามากที่สุดทรัพย์สินทางการ<น>เงินของอาจารย์หมายถึงขออภัยนะหมายถึงหุ้นก็จะเป็นพวกเรื่องของเงินฝากอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็คืออย่างฐานข้อมูลของของธนาคารแห่งประเทศไทยเนะะี่ยค่ะ เขาก็จะมีว่า,าบัญชีเงินฝากนะคะแต่ละบัญชีเนี่ยมันมีมีเงินฝากอยู่เท่าไหร่ใช่ไซึ่งในจํานวนบัญชีทั้งหมดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเงินฝากอยู่ไม่เยอะนะคะไม่เกิน50,000่นบาทน่าจะประมาณสักแ0ตได้ไหมคะของบัญชีเงินฝากเนี่ยก็คือไม่ไม่เกินห้า0มื่นะ,ะแต่อีกที่เหลือเนี่ยนะคะก็ก็จะมีจํานวนเงินฝากเยอะนะะเพราะฉะนั้นภาพของการถือครองทรัพย์สินทางการเงินเนี่ย มันจะเหลือหล่อมล้ำค่อนข้างมากเพราะ,ะฉะนั้นคือถ้าเครดิตสวิสใช้ตัวนี้เข้าไปในการประมาณการนะะคือพอดีตัวเองก็ยังไม่ได้ไปไปดูในรายละเอียดนะะแต่เท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยนะะก็จะมีเรื่องของทรัพย์สินทางการเงินเข้าไปในการประมาณการเพราะฉะนั้นะะภาพมันก็จะออกมาว่ามันก็จะเหลื่อมล้ำเยอะหรือเหลื่อมล้ำสูงสำหรับประเทศไทยนะะเพราะดูตัวข้อมูลของไทยเราเองก็ตามเนี่ยนะ,ะถ้ดูเฉพาะรัพย์สินทางการเงิน ของเราก็เหลื่อมล้ำมากกว่าทรัพย์สินประเภทอื่นๆด้วยในในฐานข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนนะคะอาจารย์คิดว่านโยบายที่ที่พักการเมืองแต่ละพักพยายามเสนอออกมาเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่จะช่วยลดความเหลือ่อมล้ำได้หรือเปล่าหรือว่ามันยังไม่ตอบโจทย์คือคือถ้ายังไม่ตอบโจทย์เนี่ยอาจารย์คิดว่านโยบายที่ลดความเหลื่อมล้ำมันควรเป็นลักษณะใดคือนโยบายของพักการเมืองที่ท,ที่ออกออกมาเนี่ยนะคะก็คือจริงๆแล้ว เขาก็พยายามที่จะตอบโจทย์เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะคะทีนี้จากประสบการณ์เนี่ยคือไม่ว่าคุณจะบอกว่านโยบายเป็นยังไงก็ตามเนี่ยนะคะแต่ว่าที่สำคัญคือเวลาที่มาปฏิบัตินะ,ค,ะคือเวลาที่ได้รับการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะ,ค,ะคุณทำตามสิ่งที่หาเสียงไว้มากน้อยแค่ไหนนะะอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าพอเข้าสู่อำนาจแล้วเนี่ยนะคะ คือมันก็จะมีอำนาจอื่นๆอ,อ,อีกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติว่าต้องการเก็บภาษีบางประเภทเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำนะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีกลุ่มต่างๆที่เข้ามาอาจจะเป็นกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆหรือกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวพันกับการอ,าออกนโยบายออกกฎหมายต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญ ว่าไม่ว่านโยบายคุณจะสวยหรูขนาดไหนเนี่ยนะแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าโดนการแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์หรือว่ามันมีความทับซ้อนของผลประโยชน์อยู่เนี่ยนะมันก็ไม่ได้นําไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าอย่างแท้จริงได้นะแล้วก็ในอดีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องพวกเนี้ยเข้ามาค่อนข้างเยอะทีเดียวอนะย่างไงก็ตามเนี่ยตัวนโยบายที่ที่แต่ละพรรคนาเสนอเนี่ยบางพรรคก็อาจจะวุ่งไปสู่การเป็นรัฐสวัสดิการนะบางพรรคก็ อาจจะยังไม่ได้ไปสู่ในทิศทางนั้นนะแต่ก็ต้องทําความเข้าใจว่าประเทศไทยเราในขณะนี้เนี่ยมันยังมีข้อจํากัดทางงบประมาณอยู่นะคือถ้าต้องการให้สังคมไทยเสมอหน้าอย่างาจริงมีรัฐสวัสดิการต่างเนี่ยนะมันต้องหรือโครงสร้างในหลายอย่างนะเพราะว่าอย่างโครงสร้าง,างทางด้านรายได้เองเนี่ยนะถ้าเราดูรายได้ของรัฐในปัจจุบันนี้เนี่ยนะในการทําให้เป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยคงจะค่อนข้างยาก ะะรวมทั้งทิศทางในการจัดสรรงบประมาณต่างๆด้วยนะค,ะคือถ้าสมมติจะให้เป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยนะคะมันก็จะต้องลดงบประมาณในบางด้านลงนะะซึ่งอาจจะไม่ได้มีความเขาเรียกอะไร Priority คือความสำคัญในขณะนี้เนะะี่ยงบประมาณบางด้านอาจจะไม่ได้เป็นความสำคัญในอันดับต้นๆก็คือก็ต้องจัดสรรใหม่นะ คืองบประมาณที่ไม่ได้มีความจําเป็นนะฮะก็อาจจะต้องลดลงนะ,ะหรือไม่มีนะเพื่อที่จะไปเน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มากขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นเออเป็นกรอบคิดเป็นวิสัยทัศน์ของคนที่จะมาบริหารประเทศนะฮะแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจหรือเปล่านะงั้นตรงนี้เนี่ยการไปสู่รัฐสวัสดิการเนี่ยมันมันต้องหรือโครงสร้างอะไรหลายๆอย่าง หรือวิธีการจัดสรรงบม,มาอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะงั้นถะ้ายังไปถึงตรงนั้นไม่ได้ตรงนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายที่หลายๆคนอยากเห็นนะแต่ว่าถ้ายังไปไม่ได้ใช่ไหมคะในปัจจุบันก็คือต้องทํำยังไงที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายก่อนนะคะคนที่เขาได้โอกาสยากจนในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคือใครแล้วก็พยายามที่จะลงไปแก้ปัญหาให้ตรงจุดก่อนนะจริง ทิทางที่ท,ที่ที่กำลังทําอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยคือถ้ามองจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเดีคือมันมันมันต้องไปดูว่าเอ,อ่อการสกรีนว่าหมายถึงการการที่จะดูว่าคนจนคนไม่จนตรงตรงนี้เนี่ยนะคะคุณจะดูยังไงเพราะบางทีคนที่จนจริงๆไม่ได้รับนะ,ะแต่ว่าคนที่รับไม่ไม่ได้จนจริงนะ,ะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องยาก เรื่องยากนะในการที่ใช้บีนเทสอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาว่าคุณจะบอกได้ยงไงว่าคนนี้เขาใครคือคนที่จนจริงๆงใช่มะฉนั้นในแนวทางของรัฐสวัสดิการม,มันก็คือทุกคนก็ได้เสมอหน้ากันนะที่ไม่ต้องไปใช้บินเทสแล้วก็ไปบอกว่าคนนี้เป็นคนจนคนนี้เป็นคนรวยนะแต่ว่าในช่วงที่เรายัางไปไม่ถึงนะ,ะการที่ใช้นโยบายแบบนี้เนี่ย ก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ,อในระดับหนึ่งก่อนนะคะที่ผ่านมามันก็มีการออกภาษีที่ดินภาษีมรดกเพื่อเพื่อจะลดความเหนุมล้ําแต่ว่าเท่าที่รับรู้ก็คือว่าภาษีสองตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีประสิทธิภาพนักนะครับก็เลยอยากจะถามอาจารย์ตรงนี้ครับว่า อ,อ,อาจารย์คิดเห็นอย่างไรต่อภาษีสองตัวที่ที่ว่าไปแล้วถ้าเราต้องการกระจายความมั่งคั่งออกไปอีกเนี่ยมันมีภาษีอะไรรูปแบบไหนที่มันจะต้องต้องทาต้องสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำคือของของบ้านเราเนี่ยเราไม่มีภาษีทรัพย์สิสนนะ,ค,ะคือฐานภาษีมันก็จะมีฐานทั้งทั้งด้าน,านไรายได้ด้านการบริโภคแล้วก็ด้านทรัพย์สินนะ,ค,ะคือของบ้านเราเนี่ยเรามีด้านไรายได้ด้านการบริโภค แต่ด้านทรัพย์สินเนี่ย่ใกล้เคียงที่สุดในดีก,ก็จะเป็นภาษีโรงเรือนที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่นะแต่ก็ไม่ได้มีการจัดเก็บอย่างจรงิงจังแล้ว,วาการจัดเก็บก็ได้น้อยมากนะเพราะมันก็มีข้อบกพร่องต่างๆนั้นคือตัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยต้องการที่จะเอามาแก้ข้อบกพร่องของภาษีโรงเรือนที่ดินและบำรุงท้องที่นะแต่ว่าพอคลอดออกมาจริงๆเนี่ยนะคะมันก็กลายเป็นว่ามีการยกเว้นลดหย่อนต่างๆค่อนข้างเยอะนะ อย่างเช่นเช่นเดียวกับภาษีมรดกนะทั้งภาษีมรดกโดยตัวของมันเองเนี่ยมันควรที่จะลดความเหลื่อมล้าได้นะแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยด้วยความที่มีการยกเว้นเอ่อค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนต่างๆก็จะหลุดไปหมดนะทั้งที่คนกลุ่มที่หลุดไปเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่มีความมัง่งคั่งนะคะแล้วก็ควรที่จะจ่ายภาษีมรดกกกลายเป็นว่ากลุ่มนี้ก็หลุดออกไปนะ ภาษีที่ดินและสิ่งลกสร้างก็มาในแนวเดียวกันนะก็คือมีการยกเว้นค่อนทั้างสูงนะอย่างบ้านหลังหลัก50ล้านนะที่ดินทําการเกษตรของบุคคลธรรมดาก็50ล้านนะซึ่งตัวเลข50ล้านพูดไปใครๆก็รู้ว่ามันไม่ใช่กลุ่มที่จะต้องไปดูแลแล,แล้วนะคะคือถ้ามีทรัพย์สินขนาดนั้นเนี่ยนะคะรัฐไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลนะคือถ้ารัฐจะยกเว้นใช่ไหมคะก็ควรจะ ครอบคลุมคนที่เขาเอออาจจะไม่มีกําลังจ่ายจริงๆนะอย่างมากก็บ้าน5ล้านบาทใช่นะคะเพื่อที่จะดูแลคนที่เขาอาจจะเพิ่งมีบ้านแล้วยังไม่มีกําลังพอที่จะจ่ายภาษีเพราะยังผ่อนบ้านอยู่อะไรก็ว่าไปนะเหตุนี้เนื่องจากลักษณะเป็นแบบนี้เนี่ยคือ1ก็ไม่สามารถกระจายได้ทางการคลังให้กับท้องถิ่นได้นะเพราะว่าท้องถิ่นก็อาจจะไม่ได้รายได้เท่าที่ควร แทนที่จะมีะไรายได้จัดเก็บเองที่จะเอามาใช้จ่ายแต่สินใจในท้องถิ่นของตัวเองได้เนี่ยตรงนี้ก็ไม่ได้นะะในขณะเดียวกันถ้าจะมาพูดเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ําก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เพรานะ,ะว่า,าคนที่มีทรัพย์สินขนาดแบบ10ล้านขึ้นไปตรงนี้อะไรพวกนี้ก็หลุดไม่ต้องเสียภาษีสําหรับที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยคนที่จะสามารถาจ่ายเป็นภาษีกลับมาให้กับท้องถิ่นของตัวเองได้ นะเพราะว่าบ้านต่างๆที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์จากการพัฒนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นบริการสาธารณะต่างๆการศึกษาสาธารณสุขการเก็บขยะการดูแลความปลอดภัยนะคราวนี้ไรายได้ตรงนี้ก็ไม่ได้เข้าท้องถิ่นนะฮะท,ทั้งที่คนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเขาก็ได้รับประโยชน์นะเพราะว่า เมื่อมีบริการสาธารณะเข้ามาเนี่ยนะคะเจ้าของทรัพย์สินก็ได้รับประโยชน์โดยตรงอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายนะ,ะที่ที่ไปไม่ถึงในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะะมันก็จะทําให้แทนที่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้าได้นะะก็ก็ไม่ได้นะ,ะแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องของการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงนะ,ะจริงแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็น กลไกสําคัญในการที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้าเพราะว่าเขาใกล้ชิดกับประชาชนเขาจะรู้ว่าใครที่เป็นผู้ด้โอกาสที่รัฐควรจะต้องช่วยเหลือหรือว่าสภาพเศรษฐกิจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเป็นยังไงจะทํำยังไงถึงจะลดความเหลื่อมล้าระหว่างคนรวยคนจนได้แต่ก็ทำไปทำมาภาษีที่ดีเนสส์ถึงสร้างก็ไม่สามารถตอบโจทย์สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ แตนะนะ่ว่ามันก็จะมีทรัพย์สินอย่าง,งอื่นๆอ,อีกนะคะอย่างเช่นหุ้นนะก็ถือเป็นทรัพย์สินซึ่งของไทยก็ไม่มีการเก็บ capital gains tax นะคุซื้อขายหุ้นไอ้กำไรส่วนเพิ่มของทุนตรงนี้ก็ไม่ต้องเสียนะรืจริงแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะในการที่จะเ,เก็บภาษีมาเพื่อที่จะเอาไปกระจายให้กับคนที่เขาด้อยโอกาสนะหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นส่วนเพิ่มของการขายที่ดิน ใช่ไหมคะซื้อมาอาจจะซื้อมาตารางวาละหมื่นเดียว<ม>ตอนขายอาจจะได้เป็นแสนใช<ม>่ไหมอันนี้มันก็มีส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นมาเป็นกําไรส่วนเพิ่มนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเก็บเป็น capital gains tax ได้<ม>นะ,ะอาจจะไม่ใช่เรียกว่าเป็นภาษีทรัพย์สินแบบนี้ก็คือเป็นแต่เป็นตัวภาษีกําไรจากส่วนเพิ่มของทุน<ม>นะคะงั้นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะสามารถมาเก็บภาษีเพื่อที่จะลดเป็นนโยบายภาษีที่ลดความเหลื่อมล้า แต่ว่าในเรื่องของแคปตูเกนสเ t ็กเนี่ยรัฐก็ยังไม่ได้ไปพูดถึงในส่วนนั้นหรือแม้แต่ภาษีราบรอยเองที่มีการพูดถึงเข้ามาใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วก็ <laughs> ก,ก,ก็ยังไม่ไปไหนแต่ว่าก็อาจจะคือการเก็บภาษีก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าคือคนก็อาจจะตื่นตระหนกนะเพราะว่าตัวเองไม่เคยจ่ายมาก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ได้มีการสอนพลเมืองไทยว่า การเสียภาษีเนี่ยมันเป็นหน้าที่หนึ่งของพลเมืองนะคะแล้วก็เราไม่ได้บอกเขาว่าเสียภาษีแล้วเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรกลับไปนะคะอันนี้อันนี้สาคัญนะคะคือถ้าผู้เสียภาษีเนี่ยไม่เห็นว่าเขาได้ประโยชน์อะไรนะ,ะเห็นแต่ว,ว่ามีการคอร์รัปชันมีนู่นมีนี่อย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไม่อยากที่จะเสียภาษีให้กับรัฐนะเพราะว่าเขาก็ใช้เงินเองมันก็ดีกว่านี่เขาอยากจะซื้ออะไรจ่ายอะไรเขาก็ทําได้ ทำไมเขาต้องเสียภาษีให้รัฐให้รัฐไปจ่ายเงินแทนเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรัฐต้องทําให้เห็นด้วยว่าการเสียภาษีของประชาชนเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์อะไรกลับมานะ,ะตรงนี้เนี่ยแล้วก็รัฐก็ต้องทํำยังไงให้การใช้จ่ายของรัฐมีประสิทธิภาพนะ,ะแล้วก็ใช้จ่ายไปในสิ่งที่ควรที่จะจ่ายนะ,ะตรงนี้ประชาชนก็จะอยากจ่ายภาษีมากขึ้นนะ,ะ,นะะแล้วก็ในในโครงสร้างของภาษีของบ้านเราเนี่ยมันก็ยังมี การยกเว้นลดหย่อนอะไรต่างๆที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีอันจะกินนะอย่างในโครงสร้างของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเองใช่ไหมคะก็มีเรื่องของการยกเว้นการซื้อ,อการลดหย่อนภาษีในเรื่องของการซื้อกองทุนรวมระยะยาวใช่ไหม LTF อย่างเงี้ยนะซึ่งจากงานวิจัยที่ทําการศึกษามาเนี่ยเราก็พบว่าคนที่ใช้สิทธิ์ในเรื่องของการลดหย่อน LTF เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่มีไรายได้สูง นะคนที่มีไรายได้น้อยเนี่ยจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีไรายได้มากพอที่จะเข้าไปซื้อกองทุนในตลาดหุ้นในแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคือถ้ารัฐบาลต้องการที่จะกระตุ้นให้มีการออมใช่ไหมคะก็ต้องดูกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนนะคือกลุ่มที่เป็นกลุ่มระดับล่างเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีนโยบายอีกแบบหนึ่งเพราะว่ากลุ่มนี้เขาไม่สามารถที่จะเข้าสู่ตลาดทุนได้นะนะเงินเขาก็ไม่พอเนะี่ยก็อาจจะต้องไปดูในระดับชุมชน ใช่ว่าจะมีองค์กรการเงินชุมชนยังไงที่จะส่งเสริมให้คนออมในในระดับล่างเขาออมได้นะอันนี้ตัว LTF เองเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าเป็นการลดหย่อนให้กับคนที่เขามีกําลังที่จะจ่ายภาษีนะฮะอันนี้ก็เป็นรายจ่ายภาษีอันเกิดจากการลดหย่อนตามนโยบายของรัฐนะซึ่งอันเนี้ยถ้าถ้ารัฐสามารถที่จะยกเลิกได้ใช่ไหมฮะรัฐก็สามารถที่จะมีเเงินงบประมาณ ที่จะเอามาจัดสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนได้มากขึ้นนะห,หรือเรื่องของการให้สิทธิพิเศษธรรมศีของ B.O.I ออย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือเราเคยประเมินอย่างจริงจังไหมว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการให้สิทธิพิเศษตรงนี้เนี่ยมันคุ้มกับไอ้ตัวรายจ่ายภาษีที่เราต้องเสียไปหรือเปล่าใช่หไหมคะภาษีมันมออีมันเป็นแรงจูงใจได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วเราอาจจะต้องมีอย่างอื่น อยงต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนะมีแรงงานที่เป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือนะที่ทําให้ดึงดูดให้คนเขาเข้ามาลงทุนนะแต่ว่าไงก็ตามเนี่ยเรื่องของภาษีมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะถ้าตตมเดียวนี่มันก็ประชาชนก็จะรู้สึกว่าเขาต้องรับภาระหนักมากะนะขณะที่ประโยชน์ที่ได้รับก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะงั้นรัฐในแง่ของรายจ่ายรัฐก็ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ ให้ให้มีมากขึ้นนะอุดช่องว่วต่างแล้วก็ดูว่าควรจะจัดสรรงบประมาณยังไงนะที่จะตอบโจทย์ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันบนะลดงบประมาณที่มันไม่มีความจําเป็นหรือจําเป็นน้อยลงไปนะคือมันต้องดูในภาพรวมอ่ะเพราะว่าถ้าดูไปส่วนของใครของมันเนี่ยนะทุกคนก็บอกว่าของตัวเองจําเป็นใช่ไหมกองทัพก็บอกว่าซื้ออาวุธจําเป็นใช่ไหมแตเกิดว่าดูในแง่ของ ผู้บุางด้านการศึกษาใช่ไหมก็งศึกษาก็บอกว่างบการศึกษาจําเป็นแสนสุขแสนสุขก็มีความจําเป็นใช่ไหมเดีย๋ยวก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วปัญหาของบ้านเราเนี่ยตอนเนี้ยอะไรที่มันสําคัญที่สุดนะจะแก้ปัญหาอะไรก่อนนะซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะะมันค่อนข้างชัดเจนอ่าคือรัฐบาลจําเป็นที่จะต้องหันมาสนใจปัญหาความเหลื่อมล้ำนะเพราะว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันนําไปสู่เรื่องอ,งอื่นๆได้อีกมากมาย คือถ้าคนมีความเหลื่อมล้ารู้สึกว่าไม่มีความเป็นธรรมตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเขาก็อาจจะออกมาส่งเสียงกับสังคมใช่ไหมฮะงั้นสังคมก็อาจจะเกิดความไม่สงบสุขเกิดขึ้นได้